ังผมอีกสักครั้งเถอะครับเรายุติเวทีวันนี้เพื่อเดินหน้าในกระบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปได้พี่น้องครับผมเรียนพี่น้องว่าจะใช้คำว่าขอร้องก็ขอร้องเถอะครับจะใช้คำว่าให้ท่านได้รับฟังพวกผมอีกสักครั้งก็ทำเถอะครับพี่น้องครับพวกผมมาประกาศกับพี่น้องว่าเรายุติกันเพียงเท่านี้ก่อนนั่นเป็นเสียงคุณณัฐวุฒิเมื่อเหตุการณ์วันที่19พฤษภาคม2553ที่แยกราชประสงค์นะครับก็คืออยู่ในเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันกับเหตุการณ์10เมษาที่แยกคอกวัวคือจุดเริ่มต้นแห่งการใช้ความรุนแรงใช่ไหมฮะแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้ง2ฝ่ายแหละทั้งฝ่ายรัฐแล้วก็ฝ่ายประชาชนนะฮะจนต่อหลังก็มีการย้ายเวทีใช่ไหมจากกรณีตรงราชดำเนินเนี่ยย้ายไปตรงที่เสียงราชประสงค์นะฮะและหลังจากนั้นก็เริ่มกระบวนการใช่ไหมไอโออะไรสารพัดอ่ะใช่ไหมฮะเพื่อที่จะสร้างก่อให้เกิดความเกลียดชังแล้วก็นำไปสู่การใช้ความรุนแรงในการปราบปรามคือเป้าหมายตอนนั้นแค่ต้องการขับไล่รัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้ขับไล่อย่างเดียวไม่ได้ขับไล่แบบต้องออกเดี๋ยวนี้เหมือนแบบกปปส.นะเขาบอกว่าก็ให้ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่เฮ้ยมันเรียบง่ายมากมันเรียบง่ายมากใช่ไหมฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์ได้บอกว่าถ้าสามารถที่จะทำได้นะใช้ให้ขอเวลาสัก2เดือน3เดือนในการสะสางแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นข้อตกลงที่รับได้ตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่ยอมนะไม่ยอมเลยนะฮะจนหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วถึงจะมีการประกาศว่าจะทำการยุบสภาในกี่เดือนกี่เดือนถัดจากนั้นเป็นต้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นมัน useless มากแล้วมันก็เป็นบาดแผลสำคัญที่ผมเชื่อว่ามันนำไปสู่ความขัดแย้งที่มันอยู่ในใจคนน่ะมาจนถึงวันนี้ซะด้วยซ้ำนะครับคือเหตุสลายการชุมนุมทั้ง10เมษาแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่19พฤษภาคมเนี่ยนะครับมันก็มีการจัดทำรายงานเพื่อที่จะสรุปข้อเท็จจริงเสาะหาความจริงต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือรายงานของศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุสลายการชุมนุมเดือนเมษาพฤษภา53นะครับปรากฏว่าน่าจะเป็นเพียงแค่รายงานฉบับเดียวนะอาจารย์ที่มีการระบุว่าส่วนใหญ่เกิดจากการใช้กระสุนจริงนะครับโดยไม่ได้พุ่งเป้าเพียงแต่พลเรือนเป็นหลักแต่ยังเป็นการเล็งไปยังจุดสำคัญในร่างกายเป้าหมายก็คือให้ถึงแก่ชีวิตใช่ไหมก็เราเห็นนะตั้งแต่วันที่10เมษาก็คือหลายท่านที่เล่าให้ฟังนะก็บอกว่าถ้าไม่ยิงตรงหัวก็จะเน้นไปที่ขั้วหัวใจนะครับ ครับแล้วบอกว่าพลเรือนที่เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยไม่มีรายใดที่พบอาวุธร้ายแรงข้างกายนะครับหรือรอยขม่าวปืนขณะที่เสียชีวิตเพราะรัฐเนี่ยจะอ้างอยู่เสมอว่ามันมีชายชุดดำอยู่ใช่ไหมมีอาวุธเพราะฉะนั้นถ้าตำรวจหรือทหารยิงแล้วมันต้องมีหลักฐานสิว่ามีอาวุธอยู่ในมือหรือว่าคราบขม่าวดินปืนนะแล้วก็รีพอร์ตเนี่ยนะครับก็ยังรายงานนะฮะว่ารัฐบาลและสชยังได้ใช้กำลังที่ไม่ได้สัดส่วนกับสถานการณ์และขัดแย้งกับหลักสิทธิมนุษยชนอย่างสิ้นเชิงการบาดเจ็บล้มตายที่เกิดขึ้นจึงถือเป็นอาชญากรรมที่รัฐกระทำต่อประชาชนนะจำเป็นที่รัฐบาลผู้สั่งการต้องแสดงความรับผิดชอบอย่างไม่อาจจะปฏิเสธได้นะครับแต่สุดท้ายคนที่รับผิดชอบหลักๆก็มี2คนด้วยกันพูดตรงๆอ่ะจะเอาแบบอันดับสูงสุดก็คือ1ตัวนายรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์กับ2ก็คือผอ.สชคือคุณสุเทพจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเร่งไม่นับนะบรรดาผู้ที่เห็นที่มีตำแหน่งอยู่ในระบบการปฏิบัติการทั้งหมดวันนี้ก็เป็นใหญ่เป็นโตกันทั้งสิ้นเดี๋ยวเอามาให้ดูกันไม่มีใครเข้ากระบวนการใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมแต่ทีนี้นอกเหนือจากรายงานเมื่อสักครู่นี้แล้วมีรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือว่ากสม.เนี่ยนะฮะเขาจัดทำรายงานมาด้วยแล้วก็เป็นรายงานที่ทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมเองพยายามเรียกร้องด้วยนะฮะว่าสุดท้ายแล้วกรรมการสิทธิ์จะสรุปยังไง92หน้าที่เขาสรุปมานะครับปรากฏว่าสรุปแบบนี้ปฏิบัติการทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนคือกล่าวหาทั้งตัว
รัฐเองรวมไปถึงผู้ชุมนุมเองด้วยก็คือประชาชนเขาอาจจะยิงลูกแก้วใช่ไหมฮะเผายางครับเกินสัดส่วนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอธิบายแบบนี้ก็คือเพราะฉะนั้นรัฐก็สามารถที่จะใช้ความรุนแรงที่ไม่ได้สัดส่วนกลับไปได้ใช่ไหมเข้าใจว่ายุคนี้เป็นยุครุ่งเรืองเลยใช่ไหมฮะอดีตอาจารย์คณะพี่เข้าใจว่าอยู่นะตอนนั้นอ่ะยังไม่พอก็อันเนี้ยใช่แต่ว่าก็มันก็ต่อเนื่องไปถึงกปปส.ด้วยแหละแต่ว่าตอนเสื้อแดงเนี่ยผมดูในเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันนานอาจจะเป็นเพราะผมอายุเยอะเท่าไงมันผมก็งงว่ามัน12ปีแล้วจริงๆเหรอมันรู้สึกเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นสัก 5-6 ปีแล้วมันที่สำคัญคือคนซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในการเมืองทั้งนั้น คนที่ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้เนี่ยฝ่ายต่อต้านเสื้อแดงก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้ก็ขึ้นมาสวมอะไรจนถึงวันนี้ใช่ไหมเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็รู้ว่ามองไปสรรพสิ่งเนี่ยรู้สึกว่าจริงๆถ้ามันย้อนดูลึกๆเนี่ยที่ต่างกันจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่เทคโนโลยีการสื่อสารคือถ้าสมัยนั้นเนี่ยมีมือถือเท่าสมัยนี้เนี่ยมีอินเทอร์เน็ตแรงเท่าสมัยนี้มีไลฟ์เท่าสมัยนี้จะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้หรอกใช่เป็นไปได้นะจะยากมากเลยมากสุดก็คือ Twitter Twitter นี่ช่วงนั้นคือมีการสื่อสารกันเยอะมากอ๋อช่วงนั้นมีแล้วใช่ไหมใช่มีแล้วปี53แต่ Twitter มันไม่ใช่มีทุกคนไหมใช่ยังไม่มีทุกคนแล้วก็ไอ้โลกออนไลน์เนี่ยมันยังเป็นโลกที่ฝั่งเหลืองเยอะกว่าฝั่งแดงครับนะครับฝั่งแดงเนี่ยจะยังอยู่ในวิทยุ FM คลื่นสั้นนะครับหมายความวิทยุ FM ระยะสั้นแล้วก็ทีวีดาวเทียมครับฉะนั้นจะเห็นว่าจุดสิ้นสุดเนี่ยมันถึงไปอยู่ที่การปิดไทยคมกับปราบใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นมือถือสมัยนี้คุณทำไม่ได้หรอถ้าเกิดเป็นสมัยนี้แปลว่าคุณต้องปิดอินเทอร์เน็ตทั้งหมดคุณถึงจะปราบคนได้ขนาดนี้ถูกไหมสมัยนั้นมันยังไม่มี iPhone ใช่พอปิดปุ๊บคนในต่างจังหวัดที่ติดตามข่าวอยู่กังวลไงพี่น้องในกรุงเทพเป็นยังไงสุดท้ายก็เข้ามาชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพเพิ่มเติมตอนนั้นแหละนี่มันสิบกว่าปีเทคโนโลยีตอนนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ 3G เองมั้งใช่ใช่แต่ความเก่าของเขาคือในยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเขาก็ยังจัดการได้อยู่นะพี่ใช่แต่ว่า มันน้อยลงคุณดูอย่างคือแน่นอนเขาหันมาใช้กฎหมายเป็นหลักนะแต่เขาเอาชนะโดยเทคโนโลยีเหมือนสมัยนั้นไม่ได้ที่ว่าไปล้อมจับใช่ไหมคุณดูอย่างม็อบทะลุแก๊สดิทุกคืนอ่ะใช่ไหมแล้วไอ้ปริมาณของ engagement ที่มันมีเนี่ยต่อให้เป็นใน Twitter เองเนี่ย Twitter ตอนนั้นมันเป็น Twitter นักข่าวครับเพราะมีแต่นักข่าวเท่านั้นที่มันใช้ Twitter ได้ผมยังไม่รู้ใช้เครื่องอะไรตอนนั้นโอ้ BB ฮะ BB เพราะว่าอย่างของพวกคนทั่วไปเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็ยังต้องดูในคอมใช่นะครับใช่มั้ยโนกงโนเกียเป็นแบบกดปุ่มกันอยู่อ่ะใช่มันยังไม่มี 3G มีแล้วมั้ยแล้วคนก็ดูทีวีดูสื่อกระแสหลักซึ่งรัฐเป็นส่วนใหญ่ก็ควบคุมได้หมดดังนั้นก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้สามารถเขาเรียกว่าออกลายเส้นสู่คิวได้ใช่ไหมสร้างความเกลียดชังทำตอนนี้ไม่ได้หรอกล้มเจ้ามีอะไรสารพัดออกมาในยุคนั้นแล้วสิ่งที่มันแย่ไปกว่านั้นก็คือว่ามันกำเนิดกระบวนการสถาบันและวาทกรรมที่เรียกว่าความจริงเพื่อความปรองดองมันจะมีสองคำที่มาใช้ช่วงนั้นก็คือการปรองดองใช่ไหมและการปรองดองความจริงเพื่อความปรองดองเนี่ยมันใช้ไม่เหมือนต่างประเทศครับคือในต่างประเทศเนี่ยความจริงเพื่อความปรองดองเนี่ยหมายความว่าคุณต้องยอมอภัยให้กับการกระทำบางอย่างของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อไปเอาตัวใหญ่ครับฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาสารภาพเขาจะไม่ผิดตัวใหญ่ถึงจะผิดเพื่อจะไปหาตัวที่ใหญ่ที่สุดให้ได้บ้านเราไม่มีใครสารภาพตั้งแต่ตัวเล็กจนไปถึงตัวใหญ่แล้วที่สำคัญก็คือความจริงเพื่อความปองดองเนี่ยสมัยนั้นเขาถึงเรียกว่าเป็นการยิงซ้ำเขายิ่งออกมาเสร็จแล้วไปดูรายงานของฝ่ายรัฐเนี่ยโทษกลับไปถึงเหมือนจะใจกว้างจริงๆเนี่ยโทษกลับไปว่าเป็นปัญหาของประชาชนเป็นความยากจนที่ทำให้หันไปเชื่อวาทกรรมของฝ่ายประชานิยมอะไรอย่างนี้ความขัดแย้งโดยไฮไลท์เรื่องหนึ่งก็คือเนี่ยพาดพิงนะครับว่าการ justify การใช้ความรุนแรงเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมของคนชุดดำที่ใช้ความรุนแรงและวุ่นสงครามโดยปรากฏตัวอยู่ในพื้นที่ชุมนุมและกองกำลังไม่ทราบฝ่ายคือต้นเหตุเปิดฉากความรุนแรงโดยระบุว่าใช้อาวุธปืนสงครามยิงไปในทิศทางที่ทหารปฏิบัติหน้าที่อยู่บนถนนตะนาวและถนนข้าวสารอันนี้คือข้อสรุปของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติคอปไทยตั้งสมัยคุณว่าทักษะมันเป็นอย่างนั้นคือความจริงเพื่อความปรองดองใช่ครับมันแปลว่าให้รับฟังว่าคุณผิดซ้ำนะฮะมันน่าสงสารพวกคุณคือคนน่าสงสารใช่ไหม
ส่วนคนสั่งการที่พยายามที่จะเอาผิดกันนะครับปรากฏว่าก็มีความพยายามอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เหตุการณ์มันจบสิ้นลงนะครับหาพยานหลักฐานต่างๆมากมายสุดท้ายศาลฎีกาเนี่ยนะครับเขามีการพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและอุทธรณ์ก็คือยกฟ้องบอกว่าศาลยุติธรรมเนี่ยไม่มีขอบเขตอำนาจต้องให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วก็สรุปความเห็นในการดำเนินคดีไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะว่าทางผู้ชุมนุมเนี่ยพยายามที่จะเอาผิดกับทั้งรัฐบาลในยุคนั้นบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นตัวข้าราชการทั้งหมดเลยแต่ปรากฏว่าเอาผิดไม่ได้ฮะศาลตีกลับลงมาว่าต้องให้เป็นหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งได้ก็โยนกันไปโยนกันมาใช่ฮะนะครับกลับไปที่ปปช.ยังไงเมื่อปี61ปปช.ยืนกรานบอกว่ามันไม่มีหลักฐานใหม่เพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นไปตามเดิมคำวินิจฉัยก็คือยกคำร้องเหมือนปี2558นะครับยังไม่นับว่าหลังจากนั้นเนี่ยคนเสื้อแดงที่เป็นแกนนำเดินเข้าออกคุกตลอดนะไอ้คนที่ยิงเขาตายยังไม่มีใครเข้าเลยไม่ใช่หรอเป็นใครยังไม่รู้เลยฮะใช่แต่ว่าไอ้ฝั่งเขานี่โดนตลอดทุกข้อหาโดนแล้วมันไปมีผลต่อการทำให้เขาเล่นการเมืองไม่ได้ด้วยนะแล้วก็พอเข้าสู่กระบวนการต่างๆนะครับพอมาถึง5ปีของยุคคสช.คือยุคของคุณยิ่งรักเนี่ยมีแฟกต์นิดนึงก็คือมีความพยายามที่จะเยียวยาทุกคนที่รับผลกระทบถูกไหมฮะแล้วตอนหลังก็ดำเนินคดีด้วยนะครับแต่5ปียุคคสช.ที่อ้างว่าเข้ามาเพราะส่วนหนึ่งเพราะต้องการที่จะสร้างความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลองดองนะครับก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะฮะปี57ศาลชั้นต้นยกฟ้องอภิสิทธิ์สุเทพนะครับฟ้องผิดศาลอย่างที่น้องจิ๊บอธิบายไปแล้วนะฮะปี58ปปช.ยกฟ้องอภิสิทธิ์สุเทพอนุพงษ์สลายนะครับคนเสื้อแดงตามหลักสากลแล้วปี59นะครับศาลอุทธรยืนตามศาลชั้นต้นแล้วก็ปี2560ศาลฎีกานะครับยืนยกคำร้องนะครับดับฝัน99ศพตามกลไกปกติและปี61ปปช.ยืนกรานไม่อุทธรณ์สลายคนเสื้อแดงครับมาดูกันดีกว่าว่าคนที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในยุคนั้นนะฮะทั้งฝ่ายที่เป็นทหารโดยเฉพาะทหารเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างโอ้โหประยุทธ์ประวิตรอนุพงษ์เทือกนะฮะอยู่ครบเลยนะฮะ4คนไม่นับเทือกก็ได้นะ3ปอเนี่ยแหละฮะ3ปอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนนั้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นหัวหน้าคสช.รัฐประหารปี57ปรากฏว่าตอนนี้เป็นนายก2สมัยแล้วครับยังไม่ออกเลยคุณประวิตรวงสุวรรณนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นรองผอ.สอช.ในยุคนั้นหลายคนไม่รู้แฟกต์นี้นะว่าตอนนั้นคุณประวิตรเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในโควต้าของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะสู่รองหัวหน้าคสช.ต่อมาได้รองนายกและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคุณอนุพงษ์เผ่าจินดานี่คือผบ.ทบ.เลยครับคนที่เงียบที่สุดนิ่งที่สุดนะฮะเป็นผู้ช่วยผอ.สช.นะฮะร้องเพลงแล้วก็เป็นรองหัวหน้าคสช.แล้วเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยยาวนานเลยนะครับทั้งก่อนและหลังสืบทอดอำนาจนะฮะครับอีกคนนึงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะครับในยุคนั้นเป็นผอ.ร.11 ร.อภาพที่ไปยิงกันแกยิงปืนลูกซองอะไรนั่นใช่ไหมใช่แล้วเข้ามาสู่เป็นผบ.ทบ.สุดท้ายตอนนี้นะครับปัจจุบันเป็นรองเลขาธิการพระราชวังนะฮะพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกสช.นะครับฝากผลงานประดิษฐ์ผังลบเจ้าหลังการรัฐประหารปี57รับการแต่งตั้งเป็นอธิการเป็นอธิบดีโทษฮะกรมประชาสัมพันธ์นะครับคนเอกได้ยังเนี่ยคนเนี้ยยังให้ยังอยู่ฮะลาออกจากทหารเลยไงไปนั่งเลยนั่งยาวเลยนะฮะพลอากาศดาวพงษ์รัตนสุวรรณรองเสนาธิการทบนะครับรวมหัวจมท้ายกับคสช.นะฮะเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์สิ่งแวดล้อมและปัจจุบันก็เป็นองคมนตรีมีคุณกัมปนาทรุกดิษฐ์นะครับก็เป็นองคมนตรีครับคุณสุเทพเทือกสุบานตอนนั้นเป็นผอ.ช.สอช.นะออกมาประกาศอยู่เรื่อยๆนะครับสุดท้ายตอนนี้ก็ตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์นะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกเมื่อปี53นะครับถือว่าเป็นผู้ขัดแย้งกับม็อบโดยตรงเลยตอนนี้ก็เลี้ยงแมวไม่มีอะไรเลี้ยงแมวก็จบทางการเมืองอ่ะก็กลายเป็นจุดจบทางการเมืองคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมฮะเราจะพูดอย่างนั้นไม่ได้แต่ไม่ได้จุดจบเพราะคนเสื้อแดงนะไม่พี่แต่จุดจบเพราะว่าคนในองคาพยพเขาเองก็ไม่เอาเขานั่นแหละนั่นคือประเด็นที่จะบอกก็คือว่าจบเพราะว่าพวกเดียวกันไม่เอาไม่เห็นประโยชน์แล้วหนมแหนมนะอธิบายง่ายๆอย่างนั้นและที่สำคัญคือญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนับจนถึงตอนนี้ทุกคนยังเรียกร้องหาความยุติธรรมและยังเห็นกันอยู่เลยนะหลายคนออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองถูกดำเนินคดีกันไปเยอะเลยคุณพันศักดิ์ศรีเทพใช่ไหมคุณพยาวกระฮาดก็หลายท่านก็ยังคงต้องการที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้บุตรหลานที่เสียชีวิตอยู่นะครับก็ไม่มีความต่อเนื่องใดๆแต่ความยุติธรรมที่เขาจะได้คืนมาเนี่ยจริงๆกลับไปอยู่ที่เด็กรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่รู้สึกว่า
เขามีภารกิจบางอย่างมีพันธะบางอย่างที่จะต้องขอโทษครับเสื้อแดงขณะที่เขาแทบจะเกิดไม่ทันครับเขาเด็กเกินไปถูกไหมฮะในขณะที่คนที่เกี่ยวข้องนายกสโมปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนั้นก็8ขวบ9ขวบอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่กรณีคนเสื้อแดงก็คือมาถึงกปปส.แกก็ถึงจะเก็ตกันใช่แต่เขารู้สึกว่าเป็นพันธะหรือภาระทางประวัติศาสตร์ที่เขาต้องขอโทษครับขณะที่คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเห็นความเชื่อมโยงด้วยนะว่าเขากำลังทำในสิ่งที่คนอาจจะคนเสื้อแดงทำไปแล้วแล้วล้มเหลวแล้วเขาก็ต้องขยับต่อด้วยทุกวันนี้ก็ยังเห็นคนเสื้อแดงพยายามที่จะสนับสนุนคนรุ่นใหม่กันอยู่นะฮะ